ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 Be Quickศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครครับก็เข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามนักความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ BQuick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณนะครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino Kingขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นนะครับมา PR นิดนึงนะครับกับมอนโรฉลอง100ปีนะครับครับฉลอง100ปีรวยทองฉลองครบรอบ100ปีเมื่อลูกค้าซื้อช่วงอัพมอนโรทุก1คู่รับฟรีนะครับช่วงชั้นที่1ร่มมอนโร1อันนะครับมูลค่า150บาทช่วงชั้นที่2ก็คือเขาจะมีคูปองให้เมื่อซื้อช็อคอัพ1คู่นะครับเอาเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็แนบด้วยติดกับฝากล่องของช็อคอัพมอนโรแล้วก็ไปหย่อนในกล่องก็จะมีการจับแจกรางวัลเป็นทองคำจี้ทองคำมูลค่ากว่า 300,000 บาทแล้วเขาแจกนี่แจกเฉพาะไม่ใช่แจกเฉพาะแจกให้ทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งคนที่ซื้อด้วยนะผู้ขายก็ได้ด้วยได้ด้วยนะครับเพราะนั้นรีบไปซื้อแล้วก็ทำตามเงื่อนไขจะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับจะรอนวันที่28สิงหาคมนี้นะครับกับมอนโรรวยทองฉลอง100ปีครับครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS นะครับถามว่า Mazda CX-5 ครับตัว Minor Change นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยควรเติมน้ำมันดีเซลแบบใดครับธรรมดาหรือตัวแพงดีถ้างบจำกัดเติมธรรมดาสลับกับแพงพอจะได้ไหมสัดส่วนเท่าไหร่ดีและเติมยี่ห้อไหนดีครับพวกดีเซลพรีเมียมทั้งหลายอ่ะมาเรียกดูดีเซลเรียกน้ำมันแพงเลยงงธรรมดาหรือแพงแล้วมันก็แพงกว่าจริงๆนะมันแพงกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์แล้วบางครั้งเนี่ยด้วยความที่น้ำมันดีเนี่ยบางครั้งใช้ไปเนี่ยตายกันสิ้นเปลืองไม่ได้หนีกันนะมันวิ่งได้ไกลกว่าด้วยนะมันเหมือนความรู้สึกอย่างนั้นผมว่านะวิ่งได้ไกลกว่าจริงๆผมเคยเติมอยู่แล้วเคยจับอยู่กับสตาร์วิกนะครับก็จริงๆแล้ววิ่งได้ไกลกว่าแล้วก็ลดการสึกหรอได้เยอะกว่านะฮะตรงนี้จริงๆแล้วกับน้ำมันถูกๆที่ขมเหลานะฮะที่เกาะแล้วของไม้เกาะหัวฉีดเกาะที่ท่อไอเสียพวกนี้มันเป็นภัยมืดนะฮะที่สะสมการสึกหรอของจริงๆตามสเปค CX5 นี่น้ำมันเกรดธรรมดาก็ได้ใช่ไหมดีเซลจริงๆก็เติมได้ครับจริงๆเติมได้หมดแหละเติมได้แต่ว่าเอาอย่างน้อยๆถ้าไม่มีทุนจริงๆอย่างที่ว่าเนี่ยสลับกันครับเดือนละสักหนึ่งถังก็ยังดีนะครับไม่ว่าจะเป็น CX5 หรือว่ารถท่านใดที่ใช้ดีเซลให้เติมดีเซลพรีเมียมบ้างครับเหมือนเราอ่ะกินข้าวเรากินข้าวหอมมะลิบ้างกินอะไรบ้างสลับกันไปกินได้เหมือนกันไลฟ์ฟูลี่บ้างอะไรก็ว่าไปรถก็เหมือนกันนะใช่ฮะแล้วก็เติมถังสลับถังก็ได้เออถือว่าสำคัญนะก็ท่านให้เขากินอาหารไม่ดีก็มีสิทธิ์ไปตายข้างถนนหรือว่าถ้ารถที่หมดวารันตีแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะเสียตังค์ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ประมาณนี้อย่าง CX5 เนี่ยมันจะมีจุด ที่น่าสนใจอยู่3จุดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลก็คือเป็นเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบแพ็คคู่แบบเบนซ์มีเทอร์โบเล็กเทอร์โบใหญ่ทำงานประสานกันนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบวาล์วแปรผันเนี่ยเขาจะเอาไอเสียในช่วงของการเริ่มต้นการทำงานเนี่ยคือช่วงอุ่นเนี่ยเข้ามาผสมกับ ID ครับในการอุ่นเครื่องยนต์เพราะว่าอัตราส่วนการอัดของเขาเนี่ย14:1เนี่ยสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกำลังของแรงอัดเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอความร้อนยังไม่สูงพอเขาต้องเปิดวาล์วเปิดของรีบไอเสียให้มากเพื่อที่จะเอาไอเสียมาอุ่น ID และสุดท้ายเลยก็คือตัว DPF เนี่ยของตัวกองอนุภาคไอเสียของ CX5 ตัวเนี้ยถือว่าดีมากๆแล้วทำงานละเอียดมากแล้วเขาจะมีระบบเลิร์นนิ่งแล้วก็ระบบการเบิร์นเขม่าไอเสียในช่วงที่
กองเนี่ยมันเริ่มตันถ้ามีตัวเซ็นเซอร์วัดแรงดันหน้าและหลังตัว DPF ตัวนี้การเบิร์นตัวนี้ก็ใช้วิธีการฉีดน้ำมันนะครับมากกว่าปกติแล้วก็ฉีดหลังศูนย์ใต้บนความร้อนจะถูกเผาไหม้นะครับจากตัวท่อเครื่องยนต์ท่อไอเสียนะครับเทอร์โบเข้าไปสู่ตัว DPF เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันดีๆเนี่ยมันช่วยทำให้การตันของชุดกองเนี่ยมันยาวไกลขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นถึงจะมีระบบที่ช่วยตัวเองอยู่แล้วถ้าเราใช้น้ำมันดีๆเข้าไปช่วยก็ยิ่งดีขึ้นไปใช่ฮะก็สรุปแล้วมีผลดีมากกว่าผลเสียครับตรงนี้รับสายดีกว่าครับมาครับคุณมั่นนะครับสวัสดีครับคุณมั่นครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับพอดีผมจะสอบถามเรื่องพอดีผมใช้ VOS ตัวปี2007ครับครับและทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ก็คือพอเราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปประมาณเต็มถังไงครับขับไปแล้วมันเหมือนมันพ่นออกมาจากฝาท่อไอ้ที่เติมน้ำมันเลยครับเติมเต็มถังแล้วพอขับไปมันจะเป็นเฉพาะกรณีเต็มถังครับอ๋อจริงพอทราบเต็มถังนี่เต็มขนาดไหนฮะเต็มแบบมันตัดหรือว่าแค่ตัดนะครับแค่ตัดเฉยใช่ไหมครับเพราะผมทดลองสองครั้งครับมันเหมือนมันพ่นออกมาจนหยดออกมาเยอะสีรถเลยครับผมอืมครับ07นี่ปี16กี่ปีแล้วเนี่ยรถประมาณ9ไหมครับใช่ครับ9ปี9ปีนะครับแล้ว9ปีกับเมืองไทยผมว่าฝาถังของท่านไม่รอดแล้วนะอันดับแรกเลยฝาถังฝาถังนี่แหละครับอันดับแรกเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เต็มก็ไม่กระฉอกไม่ออกมาใช่ๆนะฮะหรือมีอีกอย่างนึงก็คือไอ้ฝาถังของท่านเนี่ยเวลาเด็กปั๊มใส่เข้าไปอาจจะมีไม่ตรงตำแหน่งหรือปีนเกียวหรืออาจจะบิดเบี้ยวนะครับแล้วฝืนเข้าไปก็อาจจะเสียรูปก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าจะมีเขี้ยวอยู่2เขี้ยวอะครับในการล็อกผมได้เสิร์ชดูเขาบอกว่าบางคนบอกว่าเป็นที่อะไรนะคอน้ำมันรั่วนี่เป็นไปได้ไหมครับคอน้ำมันมันเป็นเหล็กทั้งอันหรือเป็นพลาสติกทั้งอันคอน้ำมันรั่วมันต้องเหม็นมันต้องเหม็นเข้ามาในรถกินมันไม่ไหลออกมาข้างนอกนะมันเหม็นด้านนอกอะครับยังไงไม่เต็มก็ต้องเหม็นนะอันนี้คือไหลออกมาตรงฝาปิดเลยถูกไหมใช่ตรงฝาปิดเลยถ้าเกิดผมไปหมุนฝาน้ำมันออกมามันมีเสียงพุ่งมาด้วยมีแรงอัดสมมติจอดรถปุ๊บเปิดฝาถังเติมเปิดฝาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีแรงอัดสวนออกมาหรือเปล่าใช่ใช่มีฟู่มาถ้ามีฟู่มาก็ต้องดูสองจุดดูที่ตัวฝาถังเองอย่างที่พี่หมอบอกไปว่ามันเสื่อมสภาพหรือเปล่า มันจะมีวาล์วแรงดันระบายอยู่มีรูระบายเล็กๆอยู่กับอีกตัวนึงก็คือตัวชาโคคานิสเตอร์มันอาจจะเริ่มตันนะครับคือตัวระบายไอยิ่งอากาศร้อนมันจะยิ่งมีแรงดันเยอะนะครับก็คือขับไปให้เขาดูที่ศูนย์ได้เลยใช่ฮะมันพวกนี้มันจะซ่อมแพงไหมครับคิดว่าถ้าฝาถังก็คงไม่กี่ตังค์นะครับแต่ชาโคนี่ก็อาจจะราคาสูงนิดนึงตัวชาคูนี่ประมาณเท่าไหร่ตัวซ่านี่ครับก็เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าเลยอย่าพึ่งเลยครับให้เขาเช็คก่อนดีกว่านะอย่าพึ่งก็ไม่เกี่ยวกับอาจจะเป็นแค่ฝาถังก็ได้เออไม่เกี่ยวกับไอ้นี่ไหมครับมันเกี่ยวกับมันทำให้ไอ้รอบเดินต่ำหรือเครื่องดับนะครับเพราะผมเห็นว่าพอน้ำมันเต็มเนี่ยรอบเดินมันแปลกๆมันบางทีมันไม่เกี่ยวต่ำจนไม่เกี่ยวเครื่องดับคนละเรื่องคนละส่วนคนละเรื่องใช่ไหมครับให้เช็คท่อสูญญากาศบริเวณท่อน้ำมันด้วยนะครับจะมีท่อสูญญากาศที่วิ่งไปคู่กันลองดูว่ามันมีรั่วหรือเปล่านะฮะในห้องเครื่องนะครับครับถ้าเป็นชาโคถ้าเป็นชาโคมีโอกาสครับกับเครื่องของเบาและสั่นระดับก็มีโอกาสถ้าชาโคไอตัวที่อาจารย์เล็กบอกนะตรงนั้นถ้าเกิดไม่มีการแตกหรือตันนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ตรงนั้นต้องให้ศูนย์เขาเช็คดูก่อนครับแล้วก็ให้เขาเสนอราคาดูถ้าไม่ไหวนะฮะรับไปไหวกับศูนย์บริการก็มาทำข้างนอกก็ได้ครับอ๋อโอเคครับนะฮะโอเคครับได้ขอบคุณมากเลยครับผมครับได้ครับสวัสดีครับฮะสวัสดีครับก็คงไม่รอดต้องถังแล้วมึงฮะเพราะว่า9ปีแล้วนะไอ้ฝาถังฝาถังตรงเนี้ยทดสอบจริงๆทดสอบได้แต่จริงๆก็ต้องมีเชิงช่างนะก็คืออาจจะเอาจารบีนะฮะทาแผ่วๆไอ้ตรงยางเคาะยางไฟฝาถังเนี่ยมันจะมียางอยู่นะครับเป็นยางอยู่นั่นเปิดขึ้นมาแล้วสังเกตดูถ้ามันเป็นแตกร้าวรายงาก็อย่าไปลองเลยครับอันนั้นเปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีแตกรายงาก็เอาจารบีครับบางๆลองทารอบๆดูนะฮะแล้วก็ไป
ไปปิดที่ฝาถังอย่าให้เป็นก้อนนะครับเดี๋ยวมันหกลงไปในมันหยดลงไปในถังหรือว่ามันแผ่วๆพอให้มันเลอะไว้แล้วบิดลงไปดูแล้วคลายออกมาดูว่ามันมีรอยดูว่ามันแหว่งหรือเปล่าถ้ามันแหว่งเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะมีการโก่งโค้งปิดไม่สนิทแล้วหรือว่าเบี้ยวครับแต่ถ้ารอบปุ๊บมีรอยรอบๆที่กินเท่าๆกันหมดนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการเบี้ยวสังเกตด้วยตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังจระบีมันจะหล่นลงไปในถังนะครับถ้าใส่เป็นก้อนๆเลยอันตรายครับตรงนี้ตันได้ทำให้ปั๊มติ๊กทำงานนะฮะไม่ได้ทำงานหนักมาดูเบนซ์ C180 คอมเอวังกาด307ยังหน้าอยู่ไหม C180ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้กันสินี่ราคา600,000แสนนะฮะไม่แสนสี่กาดไม่แสนสี่ปีอะไรนะ07ครับ07ต้องเป็น203หรือเปล่าฮะ203ครับ03ตัวสุดท้ายเลยเครื่องฝาดำละตัวนี้ฝาดำเล่นได้ไหมได้นะพูดถึงเรื่องราคานี้แต่ว่าก็สูงไปนิดนึงกับรถกลางปีนะฮะกับรถกลางปีเพราะว่าตัวใหม่ออกมาแล้วตรงนี้ก็อาจจะถ้า55สภาพดีๆตัวถังหล่อๆสวยๆก็ไม่เสียฟอร์มน่าจะอยู่เลข5กว่าๆนะไม่ใช่600,000นะ600,000แล้วตั้งไว้ลองต่อดูครับถ้า600,000นี่เมื่อกี้ไม่ใช่คูเป้ใช่ไหมมันไม่มีมันไม่ได้บอกไม่ใช่มันบอกเป็น100C180คอมเอเวอร์การ์ดเอเวอร์การ์ดจริงๆแล้วตัวนี้ไปโดดไปกับ211ได้เลยนะในงบนี้นะ211นะที่เหลือไป211หลอกกว่าเยอะเลยดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยใหญ่กว่ากว้างกว่าต่อถนนดีกว่าแข็งแรงกว่าคงทนกว่าราคานี้ซื้อได้แล้วกับปี03ถึง05 07นี่หน้าแหลมคงจะกระเทาะไปหน่อยนึงอาจจะได้หน้าแหลมละ 700,000 บวกอีกนิดหน่อยอ่ะถ้าไปหน้าแหลมเลยหน้าไม่ได้ใช้หน้าธนูแล้วครับ07ถึงปี2010 211ดีกว่านะหน้าสนลองไปดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก่อนครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจคือตอนนี้มันตาถั่วจริงๆครับเพราะว่าขี้ตาเต็มไปหมดเลยตาเหลืองหมดแล้วไฟขุ่นหมดแล้วมาดูข้อนี้ครับ Toyota Crown ไฟเหลี่ยมปีประมาณ90ถึง92เล่นได้ไหมครับจบยากไหมคราวจริงมันเป็นรถที่น่าเก็บมากนะมันเป็นรถ VIP นะอาจารย์นะครับผมเป็นรถ VIP 9092ไฟเหลี่ยมราคามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นเครื่อง 2J ใช่ไหมฮะเป็นเครื่อง 2J แล้วตัวนี้ถ้าจริงแล้วชอบรถใหญ่ๆนั่งสบายครอบครัวใหญ่ครับนะฮะที่ครอบครัวลูกสัก2คนโอ้สบายเลยครับไม่มีอะไรจุกจิกนะโตโยต้าคราวไม่มีอะไรซับซ้อนอะไรเยอะแยะครับอะไรเก่าเพียบอะไรบอดี้ก็เยอะเยอะนะญี่ปุ่นก็เป็นรถยนต์ถึงแม้จะบ้านเราไม่ได้เข้ามาขายเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็ต่างประเทศญี่ปุ่นใช้เยอะเพราะนั้นมันมีอะไรหลุดเข้ามาเยอะหาได้ไม่ยากคราวคราวเพรสิเดนต์เนี่ยนะครับนิสสันเนี่ยตัวเนี้ยใช้กันเยอะเพรสิเดนต์กับกลายเป็นเรียกว่ายังน้อยกับบ้านเราน้อยกว่าคราวนะฮะเพราะว่าอะไรหายากครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็หายากนะครับแต่คราวนี่ถ้าราคาไม่สูงนะ9092นี่น่าจะรันแสนกว่าบาทนะครับสวยๆเลยอ่ะแสนกว่าบาทสภาพพร้อมใช้เลยเอามาโยนลงน้ำอาบน้ำหน่อยนะแล้วก็ปะผูไอ้พวกขอบประตูชายน้ำประตูอะไรพวกนี้เริ่มผูกหมดแล้วล่ะเครื่อง J2J ติดแก๊สจบนะประหยัดสุดๆไปไหนไปกันนิ่มนวลด้วยพังก็ซื้อเครื่องใหม่ตัวนึงก็แสนกว่าบาทไม่ใช่10,000 กว่าบาทโอ้โหก็น่าเก็บน่าเก็บอย่างไรก็มีอนาคตนะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่ารถคลาสสิกแน่นอนครับเขาบอกรถติดแก๊สเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำมันมันเน่าจริงไหมจริงนะก็เราเคยพูดไปแล้วรถที่ไม่ได้ใช้เนี่ยน้ำมันถ้ามันอยู่ในถังเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยน้ำมันบูดนะถึงจะมีการสั่นสะเทือนถึงจะมีการกระพือนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ออกเทนมันก็เน่าอยู่ดีแล้วแยกชั้นใช่ไหมน้ำมันกับน้ำในถังใช่ออกเทนก็คงลอยตัวไปครับก็เหลือแต่ต้องสลับใช้บ้างเขาเลยบอกว่าสลับใช้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยใช้เลยพอเราบอกปุ๊บไปสลับปุ๊บอย่างนี้พังเลยนะถ้าน้ำมันบูดแล้วต้องถ่ายโอ้โหหัวจีดพังเลยนะถ้ารู้ว่ากลิ่นมันไม่ดีจริงๆมันดมกลิ่นได้นะฝาถังเนี่ยเปิดมาเนี่ยกลิ่นมันต้องเหมือนเราเข้าปั๊มอ่ะกลิ่นน้ำมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่กลิ่นแต่ถ้ากลิ่นมันเหมือนนั้นอะไรบูดบูดกลิ่นมันเหม็นเน่าเลยนะน้ำมันบูดเนี่ยกลิ่นฟองเขียวเลยเหม็นเขียวเลยผิดปกติเนี่ยถ่ายทิ้งอย่างเดียวอย่าไปฝืนอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวใช้ไปให้มันหมดเพราะเสียดายไงน้ำมันแพงพังแล้วมันลามไปหัวฉีดลามไปปั๊มฉีดเป็นตึ้งเมเลยนะพังหมดเลยฉีดไม่หมดทั้งระบบเยอะครับต้องถ่ายทิ้งอย่างเดียวอ่ะไปดูเรื่องราวของ
มิตรแท้ประกันภัยใช่ไหมครับกับเรื่องราวของประกันเบี้ยแบบเอ็กซ์ต้าราคาถูกสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กกรมธรรม์ประเภท1เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย